หมอวรงค์ ศัทธนาธรจุดไฟความรุนแรงพร้อมแนบคลิปหลักฐานม็อบทำร้ายชายเสื้อเหลืองจากเหตุการณ์การชุมนุมของม็อบคณะราษฎรที่หน้าบริเวณรัฐสภาและแยกเกียรติกายในเย็นวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ชุมนุมมีการละเมิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนจนนำไปสู่การสลายการชุมนุมหลายครั้งรวมถึงได้มีการปะทะกันจนเกิดความรุนแรงด้วยล่าสุดวันนี้นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมผู้ก่อตั้งกลุ่มไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยกล่าวถึงกรณีที่นายธนาธรได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า Did it not a compromise หมายถึงนี่ไม่ใช่การประนีประนอมพร้อมแนบคลิปวิดีโอที่กลุ่มม็อบคณะราษฎรมีการทำร้ายร่างกายชายเสื้อเหลืองคนหนึ่งโดยหมอวรงค์ก็ได้ระบุข้อความว่าม็อบ17พฤศจิกาคำถามที่ต้องถามนี่คือสัญญาณการไม่ประนีประนอมหรือไม่มวลชนคณะราษฎรจึงมีแต่ความโหดร้ายทำลายข้าวของรุมทำร้ายประชาชนที่เห็นต่างหมดเวลาธนาธรต่อมานายแพทย์วรงค์ได้โพสต์เพิ่มเติมอีกว่าพี่น้องที่เคารพทุกท่านเมื่อเวลาประมาณ4ทุ่มเศษคืนวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาตนได้รับการประสานจากผู้หวังดีว่ามีพี่น้องเสื้อเหลืองที่สามารถช่วยเหลือออกจากพื้นที่ชุมนุมช่วงค่ำรวมตัวเพื่อมารอรถกลับบ้านบริเวณอาคารที่พักของม.1001รอ.ขณะรอมีการตรวจเช็คมวลชนว่ามาครบหรือไม่ส่วนคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎไม่มีการพักค้างต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่พี่ๆน้องๆทุกคนเดินทางมาขอขอบคุณที่เสียสละเวลาตนยืนยันว่าพวกเราไม่โทษกันไม่ว่ากันว่าทำไมทุกท่านยังคงอยู่เพราะอาจจะเกิดจากการประสานการรอรถกลับและไม่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเลวร้ายและรุนแรงไม่ทราบว่าความรุนแรงนั้นจะมาจากสัญญาณทวิตเตอร์ Did it not a compromise ม็อบ17พฤศจิกาหรือไม่ตนเชื่อว่าพี่น้องคนไทยอีกเป็นล้านคนเป็นห่วงทุกท่านมากๆขอให้กลับบ้านปลอดภัยทุกคนและขอให้ทุกท่านที่ได้รับบาดเจ็บหายเร็วๆพวกเราเชื่อว่าคนไทยหลายสิบล้านคนให้กำลังใจพี่น้องเพราะประเทศนี้ยังต้องอาศัยความเสียสละของพี่น้องหวังว่าเราคงได้เจอกันอีกเมื่อชาติต้องการและขอขอบคุณในหัวจิตหัวใจอีกครั้งขณะที่ก่อนหน้านี้นายแพทย์วรงค์ก็ได้เปิดแถลงการจากกลุ่มไทยพักดีถึงกรณีการจัดชุมนุมเพื่อคัดค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งส.ส.ร.ทั้ง3ฉบับด้วยว่าหลังจากที่ทางกลุ่มไทยพักดีได้ยื่นหนังสือคัดค้านผ่านท่านรองประธานวุฒิสภาทางคณะได้เดินต่อไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อยื่นการคัดค้านผ่านท่านอัยการสูงสุดตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีมวลชนใส่เสื้อเหลืองเดินทางมาร่วมสมทบซึ่งเป็นช่วงใกล้เวลารอยต่อที่ทางกลุ่มได้วางแผนให้ยุติการชุมนุมในเวลาประมาณบ่ายสองแต่เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่เพิ่งเดินทางจากต่างจังหวัดมาถึงจึงยังไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้แต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่นอกเขตที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเมื่อเวลาล่วงเลยทำให้ประชาชนที่ใส่เสื้อเหลืองถูกขนาบจากมวลชนของกลุ่มราษฎรและเจ้าหน้าที่นำไปสู่การเผชิญหน้าและมีการยั่วยุจากมวลชนราษฎรมีการเริ่มต้นขว้างปาจากมวลชนคณะราษฎรก่อนจนนำไปสู่การขว้างปาทั้งสองฝ่ายแต่เหตุการณ์ยุติลงด้วยดีเมื่อมีการเจรจากันทางกลุ่มไทยพักดีขอยืนยันความตั้งใจที่ไม่ต้องการมีปัญหาและต้องการความสงบในทางตรงข้ามการกระทำของคณะราษฎรล้วนมีพฤติกรรมยั่วยุเพื่อให้เกิดความรุนแรงรวมทั้งจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงอย่างตั้งใจจากการตรวจสอบล่าสุดพี่น้องประชาชนเสื้อเหลืองได้อดทนอดกลั้นหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ออกจากพื้นที่หมดแล้วและต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ห่วงใยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย